สนุกกันจริงวันลอยกระทงครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์นะครับวันที่11พฤศจิกายน2562วันนี้เป็นวันลอยกระทงก็เลยเอาเพลงลอยกระทงต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งนะครับที่เรามักจะมาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะซึ่งวันใดเป็นวันลอยกระทงถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะไปทำเป็นกระทงใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะลอยกระทงตอนกลางคืนกลางวันเขาก็จะมีการไปไหว้พระนะครับไปสวดมนต์นะไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็มีการเอาข้าวตอกดอกไม้ไปรวมกันในกระทงแล้วก็พอตกเย็นก็จะมีการแห่รอบโบสถ์บางที่บางแห่งก็จะมีการแห่ไปในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็เอามารอบโบสถ์นะวัดใดที่อยู่ใกล้แม่น้ำวัดไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะก็จะเอากระทงซึ่งจะเป็นรูปหงมั่งเป็นรูปอะไรต่อมิอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยนะเนื่องจากว่าผมเองอยู่จังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็สัมผัสในความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ดีนะแล้วก็จะมีการจุดประทัดนะสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนบั้งไฟเนี่ยประเภทพลุต่างๆแทบจะไม่มีหลังๆก็จะมีการประยุกต์แต่ก่อนก็จะมีเป็นพลุแบบอะไรกันคล้ายๆกับโอ่งฝังบนดินแล้วก็จุดนะเป็นดอกไฟดอกทางเหนือเขาเรียกดอกไฟดอกนะก็จะเป็นประเพณีหนึ่งซึ่งทุกคนอย่างนั้นก็มีความสุขนะครับได้ลอยกระทงลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยนะครับจะลอยใครบางคนบอกว่าต้องลอยประยุทธ์ออกไปเสียประเทศไทยจะได้มีความสุขว่าอย่างนั้น นะครับคงจะในความเป็นจริงคงจับคุณประยุทธ์ใส่กระทงไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับเราได้ลอยความทุกข์ออกไปถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักในการที่จะคิดบอกเอาเฮ้ยนะครับปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม
นะโลกมีไว้ให้เหยียบโลกไม่ได้มีไว้ให้แบกไอ้ทุกมีไว้ให้ทนทุกไม่ได้มีไว้ให้ท้อนะเราก็จะปล่อยวางตรงนั้นออกไปอย่างน้อยๆนะครับวันนี้เป็นวันที่11พฤศจิกาซึ่งลอยกระทงเราก็ทำใจในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าที่แน่ๆนะครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเศรษฐกิจสุดตอนนี้สุดขนาดไหนนะครับมีโรงงานที่ปิดในปี62เนี่ยถึงประมาณสักบริษัทต่างๆนี่ประมาณ 1,900 กว่าแห่งก็ไม่ใช่น้อยนะในปี61นะครับและปี62ใน 1,600 นะ62นี่ปิด 1,900 กว่า61นี่ปิด 1,600 กว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าแต่ละที่เป็นแห่งยังไงแต่ว่าวันนี้พูดถึงวันลอยกระทงก็อดถึงคดีน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวคราวเมื่อตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากรณีที่น้องพิมมี่นะเป็นเด็กนักเรียนปวช.ปี1ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปทำกระทงนะขายเนื่องจากว่ามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของต่างประเทศในประเทศไทยนะมาทำการล่อซื้อกระทงนะโดยบอกว่าน้องคนนี้ทำกระทงโดยทำเป็นขนมนะครับเอาขนมมาทำกระทงขายเพื่อที่จะหาเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าคนบางคนบางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คำนึงถึงประโยชน์นะคำนึงถึงผลประโยชน์นะก็ปรากฏว่าได้โทรศัพท์นะแล้วมีการสั่งซื้อกระทงจากน้องพิมมี่เป็นนามสมมตินะครับจนกระทั่งให้น้องนั้นไปเอากระทงไปส่งที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการจับน้องพิมมี่จับแล้วนะมีการสั่งกระทงเนี่ย130กว่ากระทงอันนี้ตามข่าวนะเพราะจับแล้วบอกว่าเขาละเมิดลิขสิทธิ์นะมีการนำตัวไปในห้องแล้วก็มีการเรียกเงินนะฮะเนื่องจากว่าถ้าใครละเมิดลิขสิทธิ์โดยหลักจริงๆแล้วนะครับลูกการ์ตูนต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่หมดอายุนะหรือแม้กระทั่งหมดอายุก็ต้องดูเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีทั้งอายุของลิขสิทธิ์50ปีและเครื่องหมายการค้าบางทีอายุลิขสิทธิ์หมดแต่ปรากฏว่าเขาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก็สามารถใช้เครื่องหมายการค้าได้อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดแต่ว่าประเด็นของน้องพรีเมียร์เนี่ยประเด็นที่ผมเองก็เห็นใจนะครับเพราะเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งอยากจะหาเงินเรียนนะครับโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากว่าอายุแค่15ปีเท่านั้นตั้งใจจะทำกระทงขายเพื่อหาเงินมาเรียนแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าคนที่สั่งซื้อนะเป็นตัวแทนนะฮะตอนหลังครั้งแรกบอกว่าเป็นตัวแทนตอนหลังความซักจะปรากฏขึ้นเนื่องจากว่าบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนนั้นออกมาแถลงข่าวหลายครั้งนะว่าไม่ใช่ตัวแทนและล่าสุดถ้าดูจากข่าวจะบอกว่าเขาไม่ได้มอบหมายคนที่เป็นตัวแทนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่เป็นตัวแทนไปล่อซื้อหรือไปหลอกจับอันนี้แน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะการจับลิขสิทธิ์เนี่ยนะปกตินะครับถ้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยคุณจะต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันคือมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนซะก่อนนะหลังจากมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยนะคุณจึงจะไปดำเนินการอย่างอื่นได้อย่างเช่นกรณีถ้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้านะแล้วจะไปจับเขาเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับถ้าไปจับในบ้านก็ต้องขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นไม่ใช่ว่าจะไปจับเขาได้ง่ายๆแต่ประเด็นของผู้ชายซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนนะบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในการไปจับกลุ่มปรากฏว่าได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะกับพวกเนี่ยไปจับเขานะจับเสร็จแล้วแทนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนก็มีการเอาไปพูดคุยในห้องนะฮะซึ่งไม่ใช่ห้องขังเป็นห้องส่วนตัวมีการเรียกเงิน 50,000 บาทนะปรากฏว่าเด็กๆจะไปหาอะไรนะครับ 50,000 บาทเขาทำกระทงขายมนุษย์ประเภทอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแทนที่จะมีความเมตตาเด็กกลับไปคิดอย่างนั้นก็เอาไปเอามาปรากฏว่าจาก 50,000 บาทก็ลดเหลือ 5,000 บาทก็โชคดีนะครับที่น้องคนนี้ออกมาร้องต่อสื่อจนกระทั่งสุดท้ายสื่อก็พยายามที่จะขุดค้นหาความจริง
จนได้ความว่าอ้าวคนนี้ไม่ใช่ตัวแทนลิขสิทธิ์อันนี้ก็ยังเป็นข้อต่อสู้กันนะนะครับเนื่องจากว่าคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์นั้นเขาก็พยายามที่จะออกมาแฉมาพูดเช่นเดียวกันว่าผมเป็นตัวแทนนะผมเป็นตัวแทนแต่ประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าถ้าคุณเป็นตัวแทนนะแล้วคุณจับแล้วมีการเรียกเงินแล้วเงินนั้นคุณไม่ได้เอาไปให้ตัวการอันนี้ระวังนะเรียกแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับแล้วบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวแทนก็เป็นประเด็นปัญหาที่สังคมพูดกันอยู่ตลอดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นการโชคทรัพย์หรือไม่อันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะเป็นการโชคทรัพย์หรือไม่เพราะว่าความผิดฐานการโชคทรัพย์นั้นก็ไม่ได้ง่ายซะเลยทีเดียวนะครับจะต้องเป็นการประทุษร้ายนะฮะต่อร่างกายต่อชื่อเสียงเพื่อหวังเอาทรัพย์นั้นอันนี้ก็ต้องดูแต่เนื่องจากว่าคนนี้เขาอ้างว่านะเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนเจ้าของในการติดตามจับกุมลิขสิทธิ์แต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับไหนพูดกระทงก็พูดถึงก็ดีซะเลยเนาะเพราะอยากจะพูดมาหลายวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวท่านอดิศรเบงเกตก็จะเข้ามาในรายการอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เลยถือโอกาสพูดนี้ซะเลยนะครับประเด็นที่การล่อซื้อลิขสิทธิ์นะคำว่าล่อซื้อกับสั่งซื้อเนี่ยในมุมมองของผมมองว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคือกรณีนี้นะครับหมายความว่าผู้ซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไปสั่งน้องแพรมมี่เนี่ยนะฮะทำกระทงเป็นรูปการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นคือตัวเองไปสั่งให้เขาทำกระทงสั่งเองซื้อเองแล้วจับเองพร้อมกับตำรวจประเด็นทางกฎหมายมองได้ทันทีว่าเอ้าก็เขาไม่ได้ทำผิดแต่คุณไปใช้ให้เขาทำผิดความจริงแล้วเนี่ยนะคุณน่ะเป็นตัวการเนี่ยซ้ำไปสั่งให้เขาทำผิดกฎหมายเพราะปกติเขาไม่ได้ทำกระทงในลักษณะของการ์ตูนแต่คุณไปสั่งเขาเพื่อให้ทำกระทงลักษณะการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์นะครับคุณเป็นผู้ใช้เนี่ยซ้ำไปแต่เมื่อถ้าผู้ใช้กับผู้แจ้งมันเป็นคนเดียวกันนะผู้ใช้กับผู้จับก็เป็นคนเป็นคนชี้นำจับก็เป็นคนเดียวกันประเด็นในทางกฎหมายก็คือคุณเป็นผู้เสียหายหรือไม่นะคุณไม่น่าที่จะเป็นผู้เสียหายเนื่องจากว่าคุณเป็นคนสั่งให้เขาทำนะเขาไม่ได้ทำขายแล้วคุณไปซื้อคำว่าล่อซื้อนั่นหมายความว่าเขาทำขายอยู่เป็นปกติของเขาอยู่แล้วหมายความถ้าสมมติว่าน้องคนเนี้ยน้องแพรมี่นามสมมติเนี่ยนะครับไปทำกระทงขายซึ่งเป็นรูปการ์ตูนอยู่แล้ววางขายอยู่แล้วตัวเองก็เลยเอาสตังค์ไปสั่งซื้อบอกโอเคมาให้ผม100กระทง200กระทงนะครับพอเขาเอากระทงมาส่งนะแล้วทำการจับกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไอ้อย่างเงี้ยยังพอฟังได้แต่คุณเป็นคนสั่งซื้อกระทงเขาเองคือสั่งให้เขาทำกระทงที่มีการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ถามว่าแล้วคุณจะเป็นผู้เสียหายได้อย่างไรนะประเด็นก็คือในมุมมองของผมนะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแน่นอนและลักษณะนี้นะครับแม้ทางประธานศาลฎีกาจริงก็ดูศาลฎีกาเคยตัดสินไปแล้วว่าลักษณะการกระทำอย่างนี้นะครับคนที่สั่งซื้อนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการล่อซื้อแต่นี่เป็นการสั่งหรือใช้ให้เขาเป็นผู้กระทำความผิดก็ไหนๆพูดเรื่องกระทงก็พูดถึงคดีเรื่องนี้ซะเลยก็คอยติดตามมันต่อไปนะครับว่าคนที่อ้างว่าเป็นผู้ละเมอเป็นผู้เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับถ้าความปรากฏต่อมาว่าคุณไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นตัวแทนหรือเคยเป็นตัวแทนแล้วเขายกเลิกคุณเป็นตัวแทนหรือคุณอ้างว่าเป็นตัวแทนแต่คุณเอาเงินเข้าไป 5,000 บาทนะจะเรียกเป็นค่าปรับก็ไม่ใช่เพราะเนื่องจากว่าค่าปรับเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายนะค่าปรับเนี่ยก็ต้องมีการออกใบเสร็จหรือถ้าจะบอกว่าเป็นการตกลงเจรจาเรื่องค่าเสียหายเป็นข้อตกลงอันนี้ก็ต้องมีการบันทึกข้อตกลงกันนะเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอาละละเมิดลิขสิทธิ์ความผิดก็คือปรับ 50,000 บาทแต่ผมตกลงกันจ่ายกันที่ 5,000 บาทเท่านั้นเองต้องมีข้อตกลงถ้าไม่มีข้อตกลงนะครับก็เป็นปัญหาในทางกฎหมายเช่นเดียวกันว่าอ้าวนี่คือการกันโชคหรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นที่น่าห่วงสำหรับคนคนนี้นะจริงไม่ได้ห่วงหรอกแต่พูดเป็นภาษาออกมาเหมือนจะห่วงเฉยหมายความว่าห่วงในเชิงคดีนะครับก็คือคดีหน่วงเหนี่ยวกักขัง
การที่เอาตัวเข้าไปนะแทนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนกฎหมายบอกเนี่ยถ้าจับแล้วคุณต้องรีบนำส่งพนักงานสอบสวนทันทีแต่ในทางกฎหมายเราเนี่ยจะมีหลายครั้งหลายคราวการจับกุมพาไปที่ห้องมืดก่อนนะครับพาไปสถานที่แห่งใดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่ที่พนักงานสอบสวนเขาอยู่อ่ะนะเพื่ออะไรเพื่อจะเค้นเพื่อจะสอบเพื่อจะเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆเราก็จะเห็นคดีต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่การที่คนๆนี้เอาน้องผู้หญิงน้องแกรมมี่อายุ15ปีเนี่ยนะครับไปในห้องพูดคุยนะโดยมีตำรวจด้วยอันนี้อาจจะเจอข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับหน่วงเหนี่ยวกักขังค่อนข้างชัดนะเพราะเจตนาคุณเอาเขาไปไว้โดยการพูดคุยเพื่อเรียกเอาเงินนะจะเป็น 50,000 หรือ 5,000 ยังไงก็แล้วแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเด็กอายุ15นะครับตำรวจจะไปสอบสวนก็ไม่ได้สมมุติว่าเขาจับคุณกล่าวหาว่าเขาผิดคุณต้องนำส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคนเดียวยังไม่มีสิทธิ์ในการสอบสวนนะจะต้องมีสหวิชาชีพมีอัยการมีนักสังคมสงเคราะห์นะครับมีบุคคลที่เด็กไว้ใจคุณพ่อคุณแม่หรือทนายความเข้ามาร่วมในการสอบสวนเด็กด้วยเพราะเนื่องจากว่าเด็กอายุ15ปีนั้นเขาถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะยังเป็นเด็กนะการที่พนักงานจะสอบสวนนั้นก็ไม่สามารถสอบสวนได้นะครับด้วยลำพังจะต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วยอ่ะไหนๆพูดถึงลอยกระทงก็อดคิดที่จะพูดในเรื่องคดีนี้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์แต่ถ้าคนที่อ้างว่าเป็นผู้เป็นตัวแทนของบริษัทลิขสิทธิ์ถ้าสมมุติว่านะนะครับไม่มีการมอบอำนาจจริงนะหรือมอบอำนาจแต่คุณไปทำพฤติกรรมอย่างนี้ความเสี่ยงสูงในการที่จะถูกดำเนินคดีและเห็นบอกว่ามีผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยนะครับขึ้นกล่าวหาหรือไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลคนนี้อันนี้ก็อยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์แต่ที่แน่ๆนะครับน้องพรีมี่ผมก็ยังเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายว่าน้องไม่น่าที่จะผิดเนื่องจากว่าคนจับนะครับหรือว่าผู้แจ้งจับเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้เสียหายนะถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะอะไรนั่นก็คือตัวเองไปใช้ให้เขาทำผิดตัวเองไปโทรสั่งเขาจับเขาถ้าอย่างนี้ก็แย่สิครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการล่อซื้อกับการสั่งเขาทำให้ผิดกฎหมายอันนี้เป็นคนละเรื่องกันก็เป็นประเด็นนะครับไหนๆจะพูดประเด็นแล้วขออนุญาตที่จะไปประเด็นของประธานศาลฎีกาสักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปพูดประเด็นทางการเมืองวันนี้ลอยกระทงนะเอาเบาๆแบบสบายสบายนะคือท่านสไลเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาเนี่ยออกแถลงนะครับให้โฆษกแถลงในประเด็นซึ่งผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่ติดตามรายการเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าประธานศาลฎีกานั้นให้ทุกศาลทั่วประเทศติดประกาศอัตราประกันตัวแต่ความจริงเนี่ยนะครับอัตราประกันตัวก็มีมานานแล้วล่ะแต่ประเด็นปัญหามันก็คือว่าประกาศจริงแต่ว่าประกันตัวอย่างวันก่อนคุยกับท่านอดิศรเพียงเกตนะที่ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะข้อหามาตราและฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะครับปรากฏว่าคดีที่ท่านอดิศรเพียงเกตเจอเฉพาะข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.แต่อีกหลายท่านเจอข้อหาทั้งฝ่าฝืนพ.ร.ก.และคดีมั่วสุมตามมาตรา116ปรากฏว่าคนที่เจอข้อหาหนักนะ116บวกฝ่าฝืนพ.ร.ก.ประกันแค่ 200,000 บาท 300,000 บาทมั้งแต่คนที่มีข้อหาเฉพาะฝ่าฝืนพ.ร.ก.นั้นไปประกันตั้ง 500,000 ก็คือท่านอดิศรเพียงเกตก็เป็นประเด็นว่าหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการตั้งหลักประกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความผิดเบาประกันหนักความผิดหนักประกันน้อยแต่การที่ประธานศาลฎีกาออกมาอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากเป็นข้อมูลหลังจากที่เราพูดคุยกันวันนั้นนะครับท่านอดิศรเมงเกตข่าววันนี้นะครับค่อนข้างจะตรงกับที่เราพูดไม่ได้ใจว่าฟังรายการเราอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมฟังแล้วเนี่ยเข้าท่าดีนะฮะก็เป็นนโยบายที่สอดคล้องที่เราพูดแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมนะฮะท่านสารวุฒิบอกว่าในเรื่องของการปรับปรุงห้องควบคุมตัวที่ศาลวันก่อนเราคุยกันบอกว่าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลนั้นเนี่ยนะครับเวลาเอาตัวผู้ต้องหาไปฝากขังเอาไปขึ้นศาล
นะครับหรือว่าส่งตัวเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาทุกภาคส่วนจะต้องเอาไปรวมในห้องรวมเดียวกันทั้งหมดที่ห้องใต้ดินอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งทำไมไม่แยกอีกคนหนึ่งนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนะครับแค่ส่งฟ้องนะแล้วก็มีโอกาสได้รับการประกันตัวบางคดีบางข้อหาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ต้องไปรวมอยู่ที่นั่นนะก็ท่านประธานบอกว่าเอาละจะพิจารณาว่าควรจะแยกหรือไม่จริงๆตอบได้เลยว่าควรแยกนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นจำเลยยังไม่ได้ถูกฟ้องหรือกำลังจะถูกฟ้องเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขอประกันตัวได้ก็ควรจะแยกห้องออกมานะอีกประการหนึ่งที่เราพูดคุยกันวันนั้นก็คือว่าทำไมยื่นประกันเช้ากว่าจะได้ออกเนี่ยมันตั้งบ่าย 4-5 โมงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากฝากท่านประธานศาลฎีกาด้วยนะครับว่าการสั่งประกันตัวก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะบางทีเขาส่งฟ้องตั้งแต่ 9 โมงเช้านะศาลสั่งก็ 10 โมงแล้วเวลาปล่อยตัวกลับไปปล่อย 5 โมงเย็นอันนี้เป็นข้อมูลเนื่องจากว่าเราเป็นทนายความนะได้รู้เห็นสิ่งเหล่านี้จริงนะวันนี้ท่านประธานศาลฎีกาท่านอาจจะไม่ได้สัมผัสข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังนะฮะว่าถ้าเขาประกันเมื่อปล่อยตัวแล้วศาลอนุมัติแล้วนะครับแล้วว่าการสั่งประกันตัวก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วเป็นหัวหน้าศาลเป็นรองหัวหน้าศาลเป็นอธิบดีรองอธิบดีถูกไหมครับก็เป็นบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บุคคลที่เป็นศาลที่พิจารณาคดีอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าที่จะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวภายในไม่เกิน30นาทีก็สามารถปล่อยได้เพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหานะครับหรือว่าจำเลยก็อยู่ใต้ถุนของศาลอยู่ข้างล่างอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นฝากท่านแต่ว่าดีแล้วนะครับท่านมิตรยอยบอกว่าคุณจะแยกห้องขังแต่ฝากไปอีกประเด็นหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับว่าเรื่องการปล่อยตัวว่าอย่าช้านะครับไม่ใช่ประกัน9โมงนะแต่ปรากฏว่าต้องไปออกตอน5โมงเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะท่านประธานศาลฎีกาก็ลองพิจารณาดูนะครับเรื่องความผิดเล็กน้อยกับความผิดร้ายแรงนะและกรณีผู้ต้องหาที่ยังรอฟังคำสั่งปล่อยชั่วคราวมีการควบคุมตัวร่วมกันเอาเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ประธานศาลฎีกาท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะประเด็นเรื่องสารสีเขียวนะสำนักงานยุติธรรมบอกว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่าอันนี้ก็ทำไปเถอะนะครับแต่อยากจะฝากบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการอนุญาตหรือไม่อนุญาตประกันตัวเนี่ยผมทำคดีมาเนี่ยว่าความมาก็30กว่าปีอยากเรียนท่านประธานศาลฎีกาอย่างนี้ว่าเงื่อนไขการให้ประกันตัวเนี่ยบางครั้งผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยหรือจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้น 1. ปล่อยไปแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่นะฮะ2นะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะมีอิทธิพลใดๆต่อพยานหลักฐานหรือไม่นี่คือกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นถ้าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็ไม่ให้ประกันหรือห่วงเวลานั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานก็จะต้องให้ประกันตัวแต่มีหลายคดีนะครับที่ยังไม่ได้รับการประกันตัว2ปล่อยแล้วจะหลบหนีนะฮะปล่อยแล้วจะหลบหนีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าก็เป็นเหตุผลที่ศาลมักจะใช้อยู่ประจำนะครับคดีสำคัญบอกว่าปล่อยแล้วจะหลบหนีจริงๆมาตรการในการป้องกันการหลบหนีเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่มาตรการที่เท่าที่ผมสัมผัสแล้วก็เห็นมาก็คือมาตรการขังไว้ก่อนนั่นแหละนะฮะอันที่อันนึงอาจจะสามารถเพิ่มหลักประกันได้สามารถเพิ่มบุคคลประกันได้นะปัจจุบันมีวิวัฒนาการในเรื่องของมีข้อมือข้อเท้านะครับข้อมือ EM อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังใส่นะในการป้องกันเขาหลบหนีรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนก็สามารถติดตามได้มันมีมาตรการตั้งเยอะตั้งแยะแต่ผมก็ยังเห็นว่าคดีหลายๆคดีนะผมทำคดีอยู่หลายคดีนะครับที่ผมมองว่าเอ๊นะครับศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งที่มีการสืบพยานโจทย์เสร็จหมดแล้วนะแล้วพยานโจทย์เนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรำไม่ได้ซัดทอดในคดีเลยแต่ปรากฏว่าศาลไม่ยอมปล่อยให้ประกันตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ศาลฎีกานะครับประธานศาลฎีกาท่านน่าจะลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเราไปใช้คำว่าคุ้มครองสิทธิ์นะถ้าเราใช้คำนี้นะ
คุ้มครองสิทธิ์นี่นะครับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดีหรือพิพากษาคดีให้ถึงที่สุดกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ปรากฏว่าเท่าที่เห็นนะมีหลายคดีศาลก็ไม่ได้ตัดสินเลยแต่สุดท้ายเขาต้องถูกขังอยู่นะครับมันเป็นภาระนะ1ภาระต่อศาลภาระต่อเรือนจำภาระต่อค่าใช้จ่ายและที่หนักกว่านั้นหลายคดีเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาประกอบธุรกิจเขาทำธุรกิจนะเขาถูกดำเนินคดีถูกจับกุมแล้วไม่ได้รับการประกันตัวธุรกิจเขาเจ๊งท่านประธานครับนะประธานคือประธานศาลฎีกานะธุรกิจเขาเจ๊งระเนระนาดเลยสุดท้ายปรากฏว่าศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดเขาไม่สามารถที่จะกลับมานะฮะทบทวนมาหรือฟื้นหรือมากู้ภาวะที่เขาถูกล้มลงไปแล้วได้อันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านไปยังท่านประธานศาลฎีกานะครับควรจะเป็นนโยบายอันนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นนะครับในหน้าที่ก็ว่าความมา30กว่าปีนะครับสัมผัสคดีเหล่านี้มาโดยตลอดฝากท่านเป็นกรณีพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านจะมองการคุ้มครองสิทธิ์หรือการให้ความยุติธรรมแก่บุคคลนะฮะก็อย่าไปมองว่าทุกคนเป็นโจรเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินหรือพิพากษาจนคดีถึงที่สุดตราบนั้นก็ให้ฟังไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ผู้บริสุทธิ์ทำไมต้องถูกขังนะฮะเว้นแต่มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดออกมาแล้วจะกลัวหนีขนาดนี้บางทียังก็ต้องปล่อยเลยแต่ผมเห็นหลายคดีนะครับหลายคดีอันนี้ก็ฝากเรียนด้วยความเคารพนะครับในประเด็นที่อยากจะเสนอแนะต่อกระบวนการยุติธรรมในท่านก็มีนโยบายหลายๆเรื่องพูดมาผมก็พอใจนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายด้วยกันเราก็ดีใจว่าเอาละนะครับยังมีประธานศาลฎีกาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพนะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องการตัดสินคนและจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปยังประธานศาลฎีกาก็คือว่าอาจจะต้องพูดคุยเรื่องของภาวะทางอารมณ์นะฮะEQ emotion เพราะว่าทางอารมณ์ของผู้พิจารณาอันนี้ก็ต้องดูระวังเหมือนกันนะบางทีผมก็เจอนะครับเราว่าความเนี่ยเจอกันตลอดนะฮะบางทีภาวะทางอารมณ์ของผู้พิจารณานะหรือของศาลนะครับมีขึ้นลงนะครับไอ้ภาวะทางอารมณ์นะครับคือตัวสำคัญในการที่จะทำให้คดีนั้นไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าอารมณ์เกิดขึ้นง่ายบางทีไม่ถูกใจทนายถามนะไม่ถูกใจการเบิกความไม่ถูกใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางครั้งนะครับตัดเลยนะฮะไปสรุปเองศาลบางท่านผมก็เห็นนะครับแทนที่จะมีการบันทึกตามพยานเบิกความก็ไปสรุปความฉะนั้นการสรุปความไม่ใช่เป็นการบันทึกตามคำเบิกความในความเห็นของผมนะครับตัวนี้ก็ฝากท่านประธานศาลฎีกาเป็นนโยบายนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะอยู่ในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการพูดคุยเรียนเชิญนะครับมาเพื่ พูดคุยเพื่อที่จะให้กระบวนการยุติธรรมเหล่านั้นนะครับได้รับการยอมรับเป็นที่สูงสุดเพราะศาลยุติธรรมนั้นนะครับเป็นศาลที่พึ่งของประชาชนนะครับถ้าศาลยุติธรรมนั้นมีข้อสงสัยมีการวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมหรือความเชื่อมั่นของประเทศนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันเอาละมาสู่ประเด็นการเมืองวันนี้ก็คือว่าประยุทธ์คุยโวนะฮะเรื่องที่บอกว่าเอาละนะครับผมเองเนี่ยนะไปพูดที่จังหวัดอะไรนะราชบุรีบอกว่าผมเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งสวหรอกนะครับยังไม่ได้มีสวเนี่ยผมก็ได้เป็นนายกแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยประเด็นการเมืองกับท่านอดิศรเพียงเกตเดี๋ยวทีมงานจะต่อสายไปยังท่านอดิศรเพียงเกตพูดคุยในประเด็นกันนะครับก่อนที่จะไปกับท่านอดิศรเพียงเกตนะครับประเด็นเศรษฐกิจท่านผู้ชมฮะเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หนักมากณเวลานี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะฮะปีมกราถึงตุลาผมดูจากข้อมูลข่าวนะครับโรงงานปิดไปแล้วประมาณ 1,989 แห่งนะปี61ทั้งปีโรงงานปิดไปแค่ 1,600 นะฮะปี62 1,900 กว่าเกือบ9เกือบ 2,000 แสดงเห็นหนึ่งว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นไปไหวหรือไม่คนตกงานจากการปิดโรงงานกว่า 60,000 คนตกงานแล้วรวมทั้งประเทศมากกว่า 400,000 คนฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์กำลังจะแตกนะเกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลาย
เกิดเพราะว่าเงินฝืดอย่างรุนแรงเงินหายากมากๆอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดีนะฮะว่าเงินหายากเงินฝืดและเกินฝืดคือมันหายากสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงค่าครองชีพสูงธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% เพื่อกระตุ้นการกู้แต่ก็ไม่มีคนกู้เนื่องจากว่าอาจจะมีแต่น้อยนะครับเนื่องจากว่าการที่ธนาคารจะให้กู้ยืมเงินนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปดูรายรับของผู้กู้ว่ามีกำลังพอที่จะผ่อนชำระหรือไม่มีรายได้เป็นอย่างไรนะครับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอการผลิตผลผลิตการเกษตรมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องนี่คือตัวปัญหาเช่นเดียวกันถ้าเรามาดูเนี่ยนะฮะเรามาดูเนี่ยล่าสุดผมดูจากคนส่งข้อมูลมาให้นะอย่างลูกจ้างนะชุดชั้นในชื่อดังลอยแพ350ชีวิตนะฮะเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาส่งมาทางไลน์กันนะครับแล้วก็โรงงานกระเป๋านี่เลิกกิจการนะโรงงานกระเป๋านี่เลิกกิจการอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเศรษฐกิจซัมซุงเนี่ยนะปลดพนักงาน 1,300 คนนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับการบินไทยนะปลดพนักงาน 1,400 คนนี่การบินไทยบอกว่าอ้าวก็เป็นการให้นโยบายนะครับเขาออกเองไงก็แล้วแต่ที่แน่ก็คือนโยบายที่ปลดพนักงาน 1,400 คนโตชิบ้าเนี่ยนะลดพนักงานลง 7,000 คนนะฮะเชลเนี่ยนะครับเชลน้ำมันเนี่ยปลดพนักงานเนี่ย 10,000 คนนะฮะไวทีวีลดพนักงานเกือบครึ่งร้อยนะฮะแล้วก็โตโยต้าเนี่ยปลดพนักงานคือเขาเปิดโครงการจากด้วยใจให้ลาออกเนี่ยนะครับก็โตชิบ้าก็เริ่มปลดพนักงานแล้วนะฮะมิตซูบิชิเนี่ยงดจ้างพนักงานประมาณ 1,800 คนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาส่งมาให้นะครับสำคัญก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วภาวะเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องนะฮะอย่างน้อยๆเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับไม่ใช่ไปหลงคารมหลงกับที่รัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมักจะพูดอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจเราดีนะครับเศรษฐกิจเราดีขึ้นนะเศรษฐกิจเราไม่ได้แย่ลงแต่ทิศทางที่แท้จริงนั้นมันสวนทางกันเป็นอย่างยิ่งคุณวิชัยเนี่ยนะคุณวิชัยบอกว่าการปิดกั้นความเห็นและพยายามใช้คดีความปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยข้อมูลความจริงโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ทางเศรษฐกิจจะต้องหมดไปและจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่หวังจะพัฒนาจะต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นนี่คือประเด็นการที่สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างมากในปัจจุบันแต่พลเอกประยุทธ์นายกดีและนายสมคิดรองนายกด้านเศรษฐกิจกลับพยายามบอกประชาชนว่าเศรษฐกิจยังดีสวนทางกับความเป็นจริงจะยังทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะดูเหมือนรัฐบาลจะหลงทางและไม่ยอมรับความจริงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะถดถอยจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยแต่นายสมคิดกลับบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะฟื้นซึ่งสวนกับตรรกะของความเป็นจริงที่เศรษฐกิจไทยนั้นต้องพึ่งเศรษฐกิจโลกแต่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกดีแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์และนายสมคิดกลับไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจให้ดีได้เศรษฐกิจไทยโตต่ำเตี้ยเฉลี่ยเพียงปีละ 3% เท่านั้นพอเศรษฐกิจแย่หนักก็คิดได้แค่แจกเงินเพื่อปิดปากคนจนแต่ประเทศไม่ได้พัฒนาขึ้นอันนี้คุณวิชัยพูดขนาด IMF ยังเตือนไทยเรื่องการแจกเงินสเปสปะแต่ไม่ได้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันพลเอกประยุทธ์ต้องหันกลับมาพิจารณาว่าสาเหตุใดที่การบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาถึงได้ล้มเหลวอย่างมากต่างกับการบริหารเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศเวียดนามอย่างสิ้นเชิงหลายปัจจัยน่าจะมาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำและการยอมรับและประชาคมโลกต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่สื่อหลักของโลกยังคงวิพากษ์วิจารณ์ในรัฐบาลในด้านลบมาโดยตลอดซึ่งหากแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อันนี้ก็คือคุณพิชัยนะครับที่ให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนนะครับก็คงจะตรงกับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็คงจะรู้ว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยได้ขนาดไหนเพียงใดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเดินทางนะลงพักตรงไปที่จังหวัดขอนแก่นนะก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบไร้การเหลียวแลจากภาครัฐนะชาวนาชะลอการให้ชะลอการขายข้าวไว้ก่อนเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่แล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นดูแลเรื่องข้าว
เรื่องชาวนาให้มากขึ้นนะครับท่านอดิศรเองก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมทีมเดินทางไปกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับสวัสดีครับท่านครับอาจารย์ดร.จำนงชัยมงคลและท่านผู้ชมรายการตรงไปตรงมาที่เคารพทุกท่านครับครับเห็นบอกคุณหญิงอดิศรเพียงเกตครับครับคุณหญิงเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับปกติวิสัยปกติวิสัยของคุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านจะลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับครับก่อนที่จะไปขอนแก่นท่านก็ไปที่ในกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดสกลนครมีเวลาว่างก็ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนครับวันนี้มาถึงคิวของจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านได้มีความสัมพันธ์กับบรรดาเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับอยู่ที่กุดโดกตำบลบ้านโต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นตำบลบ้านโต้นนี่คือตำบลของสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับอาจารย์สภาเถระท่านภูมิเราท่านอยู่ตรงนั้นที่นี่มีกลุ่มเกษตรกรบ้านโต้นเกษตรดีในกุดโดกนี่ก็จะมีการปลูกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับครับมาหลายปีแล้วครับเพื่อส่งเสริมให้กิจการที่ทำไร่ทำนาเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มคุณหญิงก็มาส่งเสริมให้บรรดาเกษตรกรชาวไร่ชาวนาดังกล่าวให้มีทางออกโดยหาตลาดขายออนไลน์ให้แก่เกษตรกรชาวนาต่างๆวันนี้มีจองถึง3ตันนะครับโอ้เกือบ 3,000 กิโลเลยค่ะตั้งเป้าหมายไว้ 2,000 ครับท่านก็พูดว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยทั้งปัญหาภัยแล้งก็ดีปัญหาน้ำท่วมก็ดีข้าวจะไม่มีในตลาดนะครับครับก็เลยขอร้องว่าเรารออีกสักประมาณสักเดือนได้ไหมถ้าไม่จำเป็นนักก็จะพึ่งน้ำข้าวเป็นเกษตรอินทรีย์ออกจำหน่ายเพราะว่าอีกเดือนต่อไปนี่ราคาขึ้นแน่นอนตอนนี้ไอ้เกษตรอินทรีย์ที่เป็นข้าวหอมมะลิ 12.80 ต่อกิโลนะฮะถ้าเรากักข้าวดังกล่าวไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยข้าวมีขายมันจะขึ้นไป20กว่าบาทต่อกิโลอย่างแรกคือข้าวไม่มีจริงๆแล้วข้าวน้อยปีนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจนะฮะทางอำเภอพระยืนซึ่งมีสสบัลลังก์อนุพรและบรรดาสสจังหวัดขอนแก่นเกือบทุกคนในนามพรรคเพื่อไทยได้ไปร่วมกันกับกิจกรรมดังกล่าวเพราะมีก็มีโอกาสได้ไปก็ถือว่าเป็นการจับเข่าคุยกันมีพิธีเกี่ยวข้าวมีพิธีลงแขกนะครับครับท่านโทรทัศน์ก็คงออกเป็นแฝงภาพแล้วเพราะมีก็ดีใจที่เห็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์เราพัฒนาข้าวของเรานี่แหละ yeah. ให้มีศักยภาพ yeah. ตลาดจะวิ่งมาหาเราเองเพราะต้องการคนทุกคนเนี่ยต้องการให้มีสุขภาพดีเอาข้าวเป็นยานะครับไม่ใช่ทานยาแทนข้าวเอาข้าวที่เราปลูกเนี่ยข้าวอินทรีย์จริงๆเนี่ยถ้ารู้ว่ามีคุณภาพดีผมว่าการจำหน่ายทางออนไลน์จะมีประโยชน์จะสร้างราคารายได้ให้แก่ชาวนาโดยตรงในฐานะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเราก็ให้กำลังใจเท่าที่สามารถจะทำได้การจะให้ทางรัฐบาลมาใส่ใจเองโดยตรงเลยก็ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควร อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันการทำงานระหว่างทางฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลถือว่าวันนี้ก็มีผลพอสมควรนะครับนอกจากนั้นจะไปที่เทศบาลตำบลบ้านแหกอำเภอบ้านแหกจังหวัดขอนแก่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแหกก็ให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนมาลำอวยพรยังจิตใจยังสนับสนุนทางพรรคเพื่อไทยอยู่ 100% ครับนะครับพร้อมที่จะผลักดันให้มีกิจกรรมอย่างดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ครับถือว่าการแข่งขันการทำงานอย่างนี้นะทางรัฐบาลเองก็พยายามมุ่งว่าเศรษฐกิจดีขายข้าวจะดีต่างๆในวัฒนธรรมเห็นว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงอ่ะนะฮะม
ันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงที่อยู่กับความเป็นจริงคือมันเศรษฐกิจทุกวันมันแย่จริงไม่มันจะดีมันจะดีได้ไงท่านดิสอนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะลูกจ้างชุดชั้นในเนี่ยลอยแพไป350ชีวิตนะโรงงานกระเป๋าเลิกกิจการซัมซุงปลดพนักงาน 1,300 คนการบินไทยก็จะปลด 1,400 อ่ะฮะพลตัวเองประยุทธ์ก็จะบอกว่าเกี่ยวอะไรกับผมล่ะก็แบบไม่เกี่ยวกับคุณแล้วจะเกี่ยวใครไม่แกไปตลาดในตลาดนึงคนจะซื้อไม่ได้เอ้าขายของไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานหนักกว่านายกทุกคนที่ผ่านมาผลงานของผมนี่เหลือขนาดนับไม่รู้จะเอาด้านไหนคุณจะบอกเศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้ครับผมกำลังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ท่านก็จะพูดอย่างนั้นไปคือปฏิเสธความเป็นจริงเลยความจริงคือมันไปลำบากจริงถ้าไม่จับเขาคุยกันถ้าไม่หาสาเหตุแห่งปัญหาจริงๆมันไม่ได้ตกงานเพราะอะไรเพราะหนึ่งผิดสินค้าผิดรองเท้ามามันส่งออกไม่ได้เพราะเงินบาทมันแข็งส่งออกก็ต้องส่งออกในราคาแพงใช่ไหมครับแล้วมันราคาแพงเนี่ยเวียดนามพม่ามาเลเซียกัมพูชาพวกนี้เขาก็ผลิตของสิ่งเหล่านี้ได้ใครเป็นตลาดโลกทั่วไปเขาจะซื้อจากใครแต่ต้องมาพูดกับชาวบ้านให้ตรงไปตรงมาว่าสินค้าใดควรจะผลิตได้ค่าใดควรผลิตไม่ได้อย่างนี้ให้ขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนจะดีกว่านะครับแล้วแกจะไปรู้เลยก็ต้องเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจก็ถือว่าท่านรู้กันแล้วกันนะมองในแง่บวกหน่อยอันนี้ขนาดนี่นะขนาดในแง่บวกผมก็พยายามเอาใจช่วยคุณประยุทธ์นะครับแต่ว่าเห็น 3-4 เดือนที่ผ่านมามันไม่ขยับขยื่นเลยครับแต่แกขยับได้เราก็จะขยับตามได้ด้วยเนาะแม่จะเอาเงินมาละเลงแบบตำน้ำพริกก็เลยมหาสมุทรอะไรในมหาสมุทรชิมช็อปใช้ก็ดีเฟส1เฟส2เฟส3เงิน100บาทเที่ยวได้ทั่วไทยคิดจะเอาเงินภาษีเนี่ยของพี่น้องประชาชนไปจิ้มเขาคันที่เขาไปเกาที่หลังเขาคันที่หลังไปเกาที่หัวคันที่หัวไปเกาที่แขนมันไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมมันดีขึ้นได้เลยกระจัดกระจายเบี้ยหัวแตกอย่างนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจเลยผมเลยต้องจำเป็นต้องโทษคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะจริงๆทั้งนี้ละเลงภาษีกรมันไม่รับประชาชนตั้งแต่รัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันใช้เงินเป็นเท่าไหร่มันไม่กระเตื้องเลยคุณซื้อที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยก็เรือดำน้ำเลยแล้วมาทำอะไรจับต้องได้เลยนะจับต้องได้เลยนะพวกยานเกาะมือสองจากอเมริกาเนี่ยก็จับต้องได้เลยนะสิ่งต่างๆซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินต่างๆเนี่ยใช้เงินกับยุทโธปกรณ์เนี่ย มันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรมันจับต้องแต่กินไม่ได้มันกินไม่ได้เพราะมันมีเงินทอนนะไอ้ส่วนที่กินไม่ได้คือตัวรถถังนะเสียส่วนที่กินไม่ได้คือเรือดำน้ำแต่ว่าในการซื้อเรือดำน้ำก็ดีรถถังก็ดีผมได้ยินว่ามีคนกินเหรอประเพณีมันมีเงินทอนอ๋อมันมีค่าคอมมิชชั่นครับผมก็อยากถามคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและคอสชรัฐบาลชุดนี้ว่าซื้ออุปกรณ์ที่คุณซื้อไปเนี่ยมีเงินทอนและมีคอมมิชชั่นหรือเปล่าบางประเทศเนี่ยเขาเอาคอมมิชชั่นมาเข้าเขาประมาณแผ่นดินนะครับบางประเทศนะเขาชัดเจนเลยว่าเป็นคอมมิชชั่นเขาไม่ใช่บักเอาเงินมาเข้าเขาประมาณแผ่นดินปกติครับแต่ของเราเนี่ยไม่เข้าเขาประมาณแผ่นดินมันเข้าปุ๊บเขาประมาณส่วนตัวของเราเข้าลิ้นชักคือจึงไม่น่าจะสงสัยเลยครับบรรดานายพลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร่ำรวยอะไรมหาศาลถึงขนาดนั้นนะครับครับยกตัวอย่างพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ฟ้องร้องกันเกือบ 4,000 ล้านเนี่ยเป็นเรียนหนังสือจปรเหมือนกันนี่นะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงบิดาหรือพ่อของพบตรคนนี้นะยกตัวอย่างครับก็ร่ำรวยอะไรมหาศาลฮะเล่นม้าถูกกี่งวดฮะกี่เที่ยวถูกรางวัลที่1หรือไม่มันดูแล้วมันไม่มีสาเหตุมันก็ร่ำรวยกันขึ้นมาฮะนี่แหละครับผมจึงคิดว่าเศรษฐกิจถ้าไม่ยอมรับว่าเศรษฐกิจตามความเป็นจริงเป็นยังไงยังเอาข้าเข้าถูว่าเศรษฐกิจดีอย่างโน้นอย่างนี้กระตุ้นเศรษฐกิจถูกที่ถูกการประเทศชาติจะไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ดูจากชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงก็จะพึ่งตัวเองขายทางสินค้าออนไลน์
ออนไลน์นะครับขายข้าวเกษตรอินทรีย์มีการจองมีการบุ๊กพอบุ๊กเสร็จเราก็ส่งกันแบบออนไลน์ส่งไปทางเคอรี่ส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อจะนำสินค้าเช่นข้าวเราเชื่อมั่นได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆรับรองโดยคุณหญิงสุดารัตน์รับรองโดยสสของท่านเองสสท่านก็จะนำเอาสินค้าของท่านเนี่ยไม่ว่าจะต่อไปอาจจะเป็นมันสำปะหลังอาจจะไม่อาจจะเป็นสินค้าอย่างอื่นไม่เฉพาะข้าวนะครับไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงตัดพ่อค้าคนกลางออกจะลืมกาอ้าปากได้นะครับผมคิดว่าวิธีการนี้เห็นเด็กๆในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ก็ค้าขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับยังไม่จบปริญญาตรีเลยก็มีรายได้หลายหมื่นหลายแสนต่อเดือนจากอินเทอร์เน็ตจากเทคโนโลยีที่มันทันสมัยได้มันจะปันสามารถสร้างรายได้ได้ขึ้นมาครับท่านผู้ชมก็บอกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่รู้ใครนะไร้สมองเขาว่างั้นเป็นนายกที่ชาวบ้านด่าสาปแช่งมากที่สุดในโลกเขาที่ท่านผู้ชมก็เขาเขียนอะไรกันฮะที่ล้มเหลวมากไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องได้ฮะพวกเขาก็เชียร์เขาเองนั่นแหละเชียร์กันไม่รู้จะเชียร์ยังไงบางคนออกมาปกป้องว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนคล้ายๆเปรียบเสมือนบรรพบุรุษเขาเลยนะแตะต้องไม่ได้ต้องออกมาปกป้องกันไปก็ถือว่าประเทศเราดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นกรรมอะไรของประเทศชาติหรือของประเทศไทยหรือของประชาชนชาวไทยถึงคนสภาพที่ถูกปิดรับไม่ว่าทุกด้านทุกทางจากผู้ปกครองแผ่นดินผมก็งงอยู่ว่านายอดิศรได้ปล่อยให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงทั้งที่เขาไม่มียังไม่พูดร้องแรกแห่งกระเชือว่าผมมันจะเป็นต้องพึ่งสวก็ได้พึ่งสสเฉยก็ได้เป็นเล่นยังกะยังเขาตามคุณไม่ทันคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้เอาเฉพาะสสหรือคุณไม่มีปัญญาเขาบอกว่าผมได้เป็นสสพรรคพลังประชารัฐนี่มันได้น้อยกว่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจัดรัฐบาลคนเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นนายกตั้งแต่สวยังไม่ได้เลือกแล้วเขาว่าอย่างนี้นะก็มันท่ำโดยไม่รู้จะคิดจะดีอะไรก็มันพลังประชารัฐแพ้ไงถ้าเพื่อไทยนี่แค่250เขตนะไม่ได้ส่งอีก100เขตนะเราต่อให้เขานะครับ350เขตพรรคเพื่อไทยส่ง250ยังมาที่1อยู่นะครับ137เสียงอันนั้น110กว่าเสียงมันห่างกันมากต้องให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยวิธีการรัฐธรรมนูญที่คุณสืบทอดอำนาจมีสว250คนนี่แหละคุณก็แต่งตั้งน้องชายคุณแต่งตั้งวงศาคณาญาติจากพรรคพวกพ้องทั้งหลายทั้งปวงพวกติเลียอีโอปพวกต่างๆที่มาเป็นสวก็ไปยกมือคุณเป็นเอกฉันท์นะฮะบ้าหรือไงสภาทั้งสภาเห็นด้วยตรงกันเป็นเอกฉันท์ครับถือว่าบ้าไปแล้วนะคุณก็เลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบที่ชาวบ้านเห็นอย่างนี้แหละคุณยังมาโวยอะไรบอกไม่มีสวก็ได้ไม่มีสวคุณกล้าจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไหมไม่รัฐธรรมนูญบอกว่าสวไม่มีความสำคัญคุณให้สวมาจากการเลือกตั้งหรือว่ายกเลิกสวเลยได้ไหมสวไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นพูดอะไรก็มันคงเส้นคงวาตามหลักฐานเหตุผลหน่อยคุณประยุทธ์ไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งกาจอยู่คนเดียวนะคือผมว่าไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันในอำนาจหรอกครับคือคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่มีข้อที่จริงอยู่ไงเอออะไรแกก็พูดของแกได้บอกเอ๊ยยังไม่ทันเลือกผมก็ได้เป็นนายกอยู่แล้วอ่ะแล้วผมถามว่าเอ๊ะรัฐบาลในเสียงเขาได้เขาเชียร์คุณเป็นนายกเขาได้คะแนนกี่คะแนนโน่นถ้าผมไปชาวบ้านก็ได้รับข่าวสารนี่เองครับชาวบ้านบ้านโนนกล้วยหอมอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าถ้านายกพูดถ้าเขายืนอยู่ใกล้แล้วเขาจะตบเลยนะเนี่ยชาวบ้านนะเขาจะตบปากเลยโทษนะไม่ใช่ผมพูดนะชาวบ้านพูดมีข่าวสารรู้จักข่าวสารบ้านเมืองเหมือนกันหมดคือชาวบ้านเขารู้เศรษฐกิจเขารู้ข่าวสารการบ้านการเมืองจากทีวีก็ดีจากมือถือของเขาก็ดีจากเฟซบุ๊กจากอินทวิตเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆมันไม่มีบ้านนอกไม่มีชนบทนะครับมันข่าวสารทัดเทียมกันหมดเพราะนั้นผมอยากให้คุณประยุทธ์นี่พูดอยู่ในมันเป็นจริงหน่อยราชบุรีเนี่ยคุณอาจจะไปเอาใจคุณอะไรปารินาสนใจปุ๊บละมั้งใช่ไหมคุณไปเอาสสอย่างนั้นเชียร์คุณก็แย่แย่แล้วนะไม่การเอาใจเนี่ยมันต้องมีตรรกะของความจริงของการพูดด้วยนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเลยในความจริงที่ท่านพูดเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจมันก็ใหม่ดี
ช่ไหมล่ะแก้ปัญหาได้ผมก็ไม่เห็นแก้ได้สักเรื่องที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นกิจจลักษณะนโยบายก็ไม่เห็นจะได้แล้วสักอย่างหนึ่งต่างคนต่างทำเออแล้วจะไปบอกว่าเนี่ยผมเป็นนายกมาตั้งแต่ไม่ต้องมีสวหรอกอะไรทำนองเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็คุณไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจเนี่ยและคุณไม่ได้เป็นอะไรถ้าไม่ยึดอำนาจแล้วคุณทำรัฐประหารนั่นเองเขาเรียกว่ากบฏนะครับครับอันนั้นคุณทำผิดมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาว่าโดยการกระทำนั้นเป็นเรียกว่าเป็นกบฏค่ะคุณมานี่นี่ละโทษกรรมโดยอันนั้นคุณไม่ต้องพึ่งใครคุณพึ่งเฉพาะอาวุธปืนคุณพึ่งเฉพาะรถถังใช้อำนาจอาปืนที่เขาบอกที่เขาบอกคุณล้มผู้หญิงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งคุณยิ่งรักชินวัตรผมยังถือว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันถ้าไม่มีคุณยึดอำนาจเขาก็ยังรับบริหารราชการเป็นมาได้จนถึงปัจจุบันคุณลืมหรือไงคุณพูดถูกอยู่ในการเข้าสู่นายกคุณไม่ต้องพึ่งสวเพราะว่าคุณยึดอำนาจตอนนั้นสวไม่มีแต่คุณเป็นเดียวเที่ยวนี้คุณพึ่งสวซึ่งคุณตั้งมาเองเออคุณไม่พึ่งแล้วคุณตั้งทำไมอ่ะจำไม่ได้เลยเหรออืมทำไมลืมง่ายจังนี่นี่แกอันนี้เรามีนายกอย่างนี้เราก็ต้องทนหรือเปล่าดิแกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับแกไปงานน่ะนะแกก็ไปถามเด็กนะถามเด็กเด็กชายคนหนึ่งนะ2กับ3 2คนบอกว่าชอบอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กชายก็ตอบว่าผมอยากเป็นนักฟุตบอลแกบอกว่าเอ๊ะแปลกแต่แกไปถามเด็กหญิงถัดไปบอกว่าอยากเป็นอะไรเด็กหญิงก็ตอบว่าหนูอยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นพยาบาลแกบอกว่าเยี่ยมไอ้ความคิดประเภทนี้มันสอเห็นอะไรคือผมว่าเราไม่ต้องอธิบายชาวบ้านอธิบายได้นะเออก็ด่ากันทั้งเมืองกันเนี่ยฮะยุทธ์เนี่ยฮะเขาคงจะพูดเหมือนลองพูดนี่แหละเออว่าอาชีพต่างๆมันก็สามารถเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีโดยเฉพาะเครื่องกีฬาไม่ว่ากีฬาใดทั้งสิ้นแวะมาที่กีฬาฟุตบอลนะครับนี่มีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างสุนทรภพศิรินทร์สำคัญและกรุงเทพคริสเตียนสร้างประวัติความสามัคคีกันสองกุหลาบเทพศิรินทร์ก็ชนะสองกุหลาบ1-0วันนี้ชนะอัดสำคัญ4-3นะครับครับเขาจะแข่งบนเวียนกันเล็กๆจตุรมิตรมีโรงเรียนกีฬาเกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถซีโก้จะเป็นคนขอนแก่นนะครับครับคนน้ำพองนะครับชาติชื่อเสียงสร้างรายได้มากกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติที่สุดคือนักฟุตบอลนักกีฬาหรือว่าเยาวชนยุวชนของเราเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นทีมชาติเขาไม่ผิดเลยนะครับเรียนหนังสือเขามีความถนัดเขามีไอ้ความสามารถพิเศษมีความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลของเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยมาจากเทพศิรินทร์ผู้แคร์ครับคนหนึ่งครับดีมากผู้แคร์ที่อยู่จังหวัดสระบุรีเราเรียนมองหน่วยการเนี่ยมองไปสู่อนาคตทีมชาติจะเป็นนักฟุตบอลทีมอาชีพในโอกาสต่อไปคุณประยุทธ์ผมไม่รู้ว่าแกไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลอาชีพหรือเปล่าในอังกฤษเนี่ยทุกประเทศในยุโรปหรือว่าอเมริกาหรืออิตาลีแม้กระทั่งประเทศไทยก็มีฟุตบอลอาชีพสร้างรายได้ซื้อตัวกันทีไม่ต้องพิการละคุณประยุทธ์ไม่เข้าใจจริงๆเหรอการฟุตบอลมันแปลกตรงไหนนะมันแปลกตรงไหนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะนักกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะยืนยันอยากจะเป็นนักมวยก็ดีอยากจะเป็นนักสนุกเกอร์ก็ดีอยากจะเป็นนักไวโอลินก็ดีมันเป็นความชอบของเด็กนายกต้องส่งเสริมที่อ้าวดีแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ประเทศบราซิลนะประเทศบราซิลมันเขี่ยฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยครับเปเร่เนี่ยมันร่ำรวยไปตั้งกี่พันล้านเขาได้มาโดยไม่มีการปูมเลยนะครับนายกคนนี้มีคนร้องข้อขายที่ติดตามบอลได้ผมร้อยล้านยังสงสัยว่ามือได้มาจากไหนแล้วพระองค์มีโอกาสบูมที่ไหนคุณเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมพอถูกต้องแล้วคนไหนเป็นครูเลือกคนเรียนเก่งต้องมาเป็นครูไม่ใช่ว่าสอบได้สุดท้ายมาเป็นครูนะครับเดี๋ยวนี้ครูก่อนจะเป็นได้ไม่ใช่ธรรมดานะสอบเป็นหลายหมื่นนะครับเอาไม่กี่ตำแหน่งนะผมมองอย่างนี้ผมมองว่านักเผด็จการเนี่ยมักจะมองอะไรแคบๆคือหมายความว่าอย่างเงี้ยมองอาชีพนักฟุตบอลเป็นเรื่องยีแต่ไปมองบางอาชีพบอกว่าเยี่ยมเนี่ยคือหมายความว่า
คือก็มุมเขาแคบอะมุมเขาแคบอย่างเช่นว่าคนดีในประเทศไทยนี้หนึ่งต้องเป็นทหารเท่านั้นสองคนดีในประเทศไทยต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เท่านั้นหรือคนที่ประยุทธ์เลือกเท่านั้นเขาจะถูกกรอบการคิดแบบนี้ผมมองอย่างนั้นนะผมอยากให้ทหารเป็นคนดีนะครับทุกอาชีพเป็นคนดีฮะเคารพในหน้าที่ของตัวเองอย่าไปก้าวไก่อาชีพอื่นฮะทหารก็ปกป้องอธิปไตยเสียคนเสียหายคนล้มตายอยู่ที่ภาคใต้ที่ภาคคนเด็ดต้องเร่งคดีความให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือหน้าที่คุณไม่ใช่ข้อมเลนมายึดอำนาจเขาดิแสดงว่าเป็นทหารที่เลวมากนะครับพวกที่ยึดอำนาจหรือว่าเป็นทหารเลวนะอะไรเอลอลิงวอลแวนเลยแหละครับพูดไปถอนก็พูดนะหน้าที่ทนายความอย่างพวกเราแล้วก็ว่าความกันศาลก็ว่าความกันไปถึงคดีความกันไปเป็นแพทย์เป็นหมอก็แต่ละอาชีพมันมีเกียรติของมันนะของเขาอยู่แล้วนักฟุตบอลยิ่งมีเกียรตินะครับโอ้โหนักฟุตบอลต่างๆเข้าไปเซ็นในเสื้อซื้อมาตัวละหลายร้อยเนี่ยให้เซ็นชื่อบนหลังเสื้อนะครับถอดเสื้อประมูลเสื้อโอ้มันเป็นสิ่งที่สวยงามเนี่ยคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยคุณเป็นอะไรได้เนี่ยผมก็อยากถามอาชีพอะไรที่ว่าคุณเหมาะที่สุดอ่ะจะเรียนจกรหรือจกรก็ดีถ้าเรียนไปสิอยากเป็นทหารผมแต่ผมไม่ชอบทหารผมก็มาเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ของผมอาชีพปฏิวัติการอาชีพปฏิวัติก็ดีนะปฏิวัติมันก็รวยสิดึงประเทศชาติเสียหายที่หายไปวอดเลยครับสุดประเทศลงเหวเลยหรือก้นเหวเลยนะครับทุกอาชีพต้องเคารพกันครับเพราะว่าอาชีพเดียวไม่ได้หรอกนะคุณหมออาจจะเก่งในด้านผ่าตัดหัวใจแต่ว่าสังคมคุณมีไหมนะมันอยู่ในสังคมมันมีหลายชนชั้นมันมีหลายอาชีพก็มีความหลากหลายทางการหลากหลายก็ต้องประกอบเป็นประเทศไทยขึ้นมาผมก็อยากเอาคำพูดของคนทางการวันแทนอยู่ในการจะกรอบปากก็เลยชาวบ้านอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอายุประมาณ80 ปีนะครับเขาเห็นนายชกรับปีมานานแล้ววันนี้ลงพื้นที่แล้วสรุปแล้วว่าก็เป็นสิ่งที่ดีขอชมเชยคุณหญิงดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ซึ่งวันนี้ก่อนขึ้นเครื่องท่านอาจจะได้ไปลอยกระทงนะครับที่บึงสีฐานมาในคนแก่นแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่จะไปลอยกระทงวันนี้นะครับก็ไปด้วยขอบคุณแม่พระคงคานี่นะไปแท็กยิ้วพูดง่ายขอบคุณน้ำขอบคุณน้ำขออภัยน้ำขอขอบคุณน้ำขออภัยน้ำครับนี่นะก็เป็นประเพณีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นวันละสังขารวันมรณภาพใช่ไหมครับมันถึงแก่มรณะของพระสารีบุตรครับอ๋อครับพระสารีบุตรเนี่ยเสียสิ้นละสังขารก่อนพุทธเจ้า1 ปีนะครับไม่ไปลำลาครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะละสังขารตนเองวันนี้จึงเป็นวันที่พระสารีบุตรเสด็จนิพพานพูดง่ายๆนะนิพพานวันสำคัญคนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ส่วนประเพณีลอยกระทงนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเราจะใช้กระทงที่มันย่อยสลายได้ครับวันแก่นก็คือคัดตามชนบทที่ไปก็เตรียมนะครับเทศบาลตำบลบ้านแฮดก็โอ้โหเตรียมแต่งชุดกันมาสวยงามเลยนะก็อยากขอเป็นกำลังใจนะครับครับคืออย่างน้อยถ้าอยากจะลอยลังคานจะด่าใครก็ได้หรือว่าจะชงใครก็ได้ในแม่โครงการฮะด่าแล้วเขียนกระดาษเอางี้ดีกว่าถามหรือว่าจะลอยอังคารขออนุญาตแทรกหน่อยขออนุญาตแทรกถามท่านผู้ชมที่ติดตามรายการไหนวันนี้เป็นวันลอยกระทงเนี่ยวันลอยกระทงวันนี้ท่านอยากจะลอยอะไรมากที่สุดช่วยเขียนคอมเมนต์มาในรายการหน่อยจะช่วยประกาศให้อยากจะลอยอะไรหรือจะลอยอะไรมากที่สุดในวันลอยกระทงในวันนี้อ่ะฝากท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นมายังรายการตรงไปตรงมาเราถือว่ารายการตรงไปตรงมานี้เป็นรายการของพวกเราทุกคนนะครับทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับท่านสอนครับต่อเลยฮะอ่ะครับท่านสอนอยากลอยอะไรมากที่สุดก็ผมอยากให้ลอยที่ไม่ดีของประเทศไทยลอยเผด็จการลอยการสืบทอดอำนาจลอยสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มาจากประชาชนไปกับแม่น้ำของข้านำอำนาจอธิปไตยมาเป็นของปวงชนซะขอให้กำลังใจจากทุกฝ่ายขอพรจากพระแม่คงคาให้ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันให้เป็นประชาธิปไตยโดยไวที่สุดนำความเจริญรุ่งเรืองความเสมอภาค
มาสู่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยให้มากที่สุดครับครับขอให้ท่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่ร่มเย็นนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปครับครับเพื่อนำพาเป็นพลังในการผลักดันให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมๆกันในที่สุดครับครับครับขอบพระคุณครับท่านสังครับครับครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับครับก็ยังเป็นคำถามกับท่านผู้ชมอยู่นะครับว่าเอาอย่างนี้ไอ้เวลาท่านผู้ชมตอบลงความเห็นมาเยอะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเราให้สอดคล้องกับบรรยากาศในการลอยกระทงแบบสบายๆหาความสุขกันหน่อยว่าท่านจะสุขมากที่สุดถ้าท่านได้ลอยอะไรวันนี้นะครับท่านจะสุขมากที่สุดถ้าท่านได้ลอยอะไรลงไปกับแม่น้ำในวันนี้ท่านผู้ชมตอบมาค่อนข้างเยอะนะท่านนิพพาบอกว่าถามตรงๆรัฐบาลนี้จะจบแบบไหนหนออยากรู้จังนะครับจบแบบไหนท่านประชาชนต้องเป็นคนตอบนะนะเราชอบก็เชียร์ไม่ชอบก็ต้องแสดงออกว่าเราไม่ชอบถ้าคุณอยู่ต่อไปเราจะแย่อย่างไรต้องแสดงออกให้รัฐบาลนี้ได้เห็นนะครับนี่คือเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาอ้างว่าผมก็เป็นบุคคลซึ่งมาจากการเสนอชื่อของสสเหมือนกันแต่แกไม่พูดเต็มปากครับผมผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นนะแต่เขาบอกว่าพูดง่ายๆผมก็มาจากประชาธิปไตยเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้าท่านมองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สมควรจะอยู่กันต่อไปนะครับก็ต้องแสดงออกกันออกมาหรือใครชอบก็เชียร์ใครไม่ชอบก็ต้องแสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าเราไม่ชอบอย่างไรเศรษฐกิจบ้านเมืองวันนี้เป็นยังไงปีหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเตรียมฝังปีหน้าเตรียมฝังเรื่องเศรษฐกิจนะครับยังไงก็แล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพทนายความอย่างเดียวทำธุรกิจด้วยนะครับธุรกิจตั้งแต่5บาทจนกระทั่งถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรารู้เศรษฐกิจเหล่านี้ดีนะครับท่านปีหน้าเตรียมฝังได้เลยนะครับเพราะนั้นก็นะคำตอบก็จะจบแบบไหนพี่น้องตอบเถอะนะครับหรือพี่น้องจะตอบแทนผมก็ได้นะรัฐบาลนี้ควรจะจบแบบไหนก็ตอบมาในรายการถามเรื่องการลอยกระทงบอกว่าลอยประยุทธ์ค่ะเยอะเลยนะฮะคุณวอนคุณสงอะไรสารกาขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะครับลอยนายกงงๆนะฮะลอยพวกโจร500นะครับลอยครม.ลอยอังคารประยุทธ์วันนี้วันจันทร์นะอย่าไปลอยอังคารนะครับอังคารวันพรุ่งนี้ลอยประยุทธ์ไปไกลๆลอยเอ็ดตูบโอ้นะครับลอยประยุทธ์ตอนนั้นเลยนะก็ท่านจะมีความสุขมากที่สุดถ้าท่านได้ลอยอะไรในวันนี้ในวันลอยกระทงนะครับท่านผู้ชมตอบมาค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณอะไรนะน้ำอะไรน้ำรัฐบาลชุดนี้ลอยไปเลย ปีหน้าเผาจริงอันนี้ถูกต้องเลยผมค่อนข้างจะยืนยันนะนะครับเราก็เป็นนักเศรษฐกิจนี่แหละนักการค้านักกฎหมายแล้วเราก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้มีโอกาสพูดคุยกับคนค่อนข้างเยอะนะครับผมเองเนี่ยสัมผัสกับคนค่อนข้างเยอะทั้งคนรวยคนจนนะครับรวยมากๆก็มีโอกาสพูดคุยจนมากๆก็มีโอกาสพูดคุยเพราะผมหรือว่ารวยจนก็เป็นคนเหมือนกันผมมีคุยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้ายังไงก็แล้วแต่นะครับปี63เศรษฐกิจแย่แน่พี่น้องก็ต้องระวังตัวนะครับวันนี้ก็อย่างน้อยๆนะครับวันนี้ขอให้ลอยทุกโศกโรคภัยนะครับขออภัยต่อแม่น้ำที่เราได้อาบนะครับได้ดื่มได้กินได้ใช้ก็ขออภัยต่อพระแม่คงคานะครับหรือว่าขอขอบคุณพระแม่คงคาที่เราให้มีโอกาสได้น้ำได้ดื่มได้กินได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประเพณีไทยมานานแล้วนะครับตั้งสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องท่านชมนั้นยึดถือเป็นประเพณีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับลอยกระทงก็ต้องระวังทุกครั้งที่มีเทศกาลก็จะมีอุบัติเหตุมีสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับมีสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับก็ขอพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการก็ดีนะครับทั้งท่านและครอบครัวตลอดจนกระทั่งพี่น้องที่ติดตามภายหลังนะครับไม่ได้ดูรายการสดในวันนี้ก็ขอมีความสุขความเจริญคิดถึงใดทรงความมุ่งมั่นปรารถนานะครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขอญาติลาท่านผู้ชมไปลอยกระทงกันนะนะครับท่านลอยยังไงก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเอ่ยชื่อประยุทธ์ไปด้วยนั่นแหละนะครับจงรีบๆไปเสถิดนะครับประเทศไทยถ้าท่านไปนะครับประเทศไทยก็น่าจะมีการพัฒนาได้ดีกว่านี้อันนี้คือความคิดของผมจริงๆนะครับจากใจครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ